รวมได้แยกได้ก็รับฟังได้แล้วกันเนาะครับแต่ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจและมันเข้าใจไม่ได้ด้วยครับเรื่องนี้ยอมรับว่ามันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ด้วยยกเว้นคนเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งถึงอะไรเนี่ยนั่นถึงวันนี้ผมบอกถึงพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับถึงเขาได้ยังไงอยู่ในตัวของทุกคนที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วทำไมศาสตร์เนี่ยมันถึงปิดจังศาสตร์นี่มันเปิดมาตั้งแต่2560ปีมาแล้วใครเป็นคนเผยแพร่ศาสตร์ตัวนี้ผมเรียกว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระเจ้าเรามีศาสตร์พระราชาเนาะสังคมบ้านเราเนาะมีศาสตร์พระราชามีศาสตร์พระเจ้าถ้าใครก็ตามเข้าถึงศาสตร์ตรงนี้ทำได้หมดทุกคนยังไม่ถึงขั้นนะเมื่อไม่ถึงก็มีการสื่อสารกันด้วยคนคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังไม่มีทางอื่นใส่พบสักตำใส่ปากให้ก็ไม่ได้มันไม่ได้จริงๆต้องฟังให้เกิดความเข้าใจเริ่มต้นจากฟังให้ทันเริ่มต้นจากคำว่าฟังแล้วก็ฟังให้ทันฟังแล้วก็คิดตามแล้วเรียนรู้ศาสตร์นี้จะไหนคะมันมีอยู่แล้วศาสตร์ตัวนี้มันมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องเรียนเพราะมันมีอยู่แล้วทุกคนตัวเราใช่แต่เราจะดึงมาใช้ยังไงถูกต้องไม่เคยรู้ว่าตัวเองศาสตร์ตัวนี้ไม่ต้องเรียนเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วที่เราเรียนคือเรียนนอกตัวเราใช่ไหมครับใช่แต่เราจะดึงยังไงก็นั่นสิครับเพียงแต่ว่าเนาะคนที่เอามาใช้งานได้ก็ต้องฟังคนนั้นแหละนะเพียงแต่ใช่ไหมครับเสียดายพวกเราเจ้าค่อยมันเกิดไม่ทันพระพุทธองค์หน้าวันหนึ่งเวลานั้น2000กว่าปีแล้วมันเกิดไม่ทันคนเกิดทันก็อยู่ใกล้ชิดกับพุทธองค์เขาก็ได้ศาสนิมาคนที่ได้นั้นมีชื่อเรียกว่าพระอรหันต์คนที่ได้ศาสนิมามีชื่อเรียกขานว่าพระอรหันต์พระอรหันต์นี่จะเข้าถึงธาตุเข้าถึงธรรมบรรลุธาตุบรรลุธรรมแยกธาตุแยกธรรมได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นงั้นคนที่นั่งแยกธาตุแยกธรรมนั่นตรงนี้คนที่พูดนี้คือพระอรหันต์ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงรู้ก็เขามีบัญญัติเอาไว้เมื่อเขาบัญญัติเอาไว้เรามาเล่าสู่กันฟังเขาบัญญัติเรื่องอะไรรู้จักคำว่าอภิญญาไหมต้องไปถึงอภิญญาไปแล้วตัวเนี้ยเคยได้ยินอภิญญาแต่ไม่รู้คำว่าเออแปลว่าปัญญาครับผู้มีปัญญาดีแปลว่าปัญญาอันเป็นเลิศประเสริฐสมเด็จแตนก็มาจากศีลสมาธิปัญญาที่พูดถึงกันมานั่นแหละครับอภิญญาอภิญญา5+1ศีลพอมีสมาธิไม่ค่อยมีครับสมาธิมันไม่มีคำว่าไม่มีสมาธิลองให้คำจะกัดความคำว่าสมาธิที่แปลว่าอะไรต้องเอาคำจะกัดความมันมาซะก่อนเอานิยามมันคำว่าสมาธิมาซะก่อนมาเป็นตัวตั้งก่อนนี่จะได้ตั้งมาผิดนั่นผิดทันทีสมาธิตั้งจิตผิดทันทีผิดก็มาหลายร้อยทุกคนแล้วมันยังไม่ได้อะไรกันคนที่วินิจฉัยว่าผิดนั่งพูดอยู่นี่แหละนั่งเป็นจิตสงบผิดทันทีผิดทันทีที่พูดมาผิดหมดหน้าพูดแล้วลูกเหมือนก็ไม่ใช่ที่พูดมาคือไม่ใช่ไงไม่ใช่คือไม่ใช่คำว่าสมาธิจริงมันต้องมองจากใจเราถ้าใจมันมีอย่างนี้ฟังคนที่พูดเรื่องสมาธิมาตลอดนั่งพูดอยู่นี่แหละสมาธิมันแปลว่าอะไรคืออะไรคือความนิ่ง
เช่นนั่งนิ่งวันหนึ่งลองกำหนดตัวเองนั่งนิ่งโดยไม่ต้องพูดกับใครกับใครได้ไหมไม่ได้ไม่ลืมตาได้ไหมไม่ฟังอะไรได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่รู้จักสมาธิถ้าไม่ได้ก็แปลว่ารู้แต่ภาษานี่แหละที่บอกว่ามันอยู่ในตัวเรามาใช้ไม่ได้อยากจะมาใช้ได้ไหมล่ะอยากมาใช้ได้ก็วันหนึ่งนั่งดูสินั่งนิ่งๆหนึ่งชั่วโมงได้ไหมปิดหูปิดตาห้ามเป็นยังไงคือถ้าพูดจริงแล้วถ้าหนึ่งชั่วโมงอ่ะได้แต่โดยต้องไม่มีใครมารบกวนบางทีเราได้ยินเสียงแล้วแบบเอาละเราก็บอกมันก็ไม่นิ่งถึงจะรบกวนก็คือเขาไม่ใช่เราเนี่ยเนี่ยมาแต่เราก็แล้วกันเขาจะทำให้เราไม่นิ่งไม่จริงจริงทำมาแล้วไม่นิ่งเลยไม่จริงเด็ดขาดก็เพราะคุณไม่ได้เพราะว่าผมบอกว่าไม่จริงคุณต้องบอกว่าจริงคุณถึงไม่ได้เหมือนผมไงผมนี่สบายมากผมนั่งอยู่ตรงนี้ใครจะทำเสียงดังข้างหลังเนี่ยผมก็ไม่หันไปมองอยู่แล้วเห็นไหมใครจะมาหอมหอนข้างหลังผมก็ไม่หันหน้าไปมองอยู่แล้วนี่คือผมก็ผมทำได้ผมต้องมีสิ่งนี้ถ้าคุณอยากจะได้เหมือนผมก็ทำเหมือนผมดูซิเอาทีนี้คุณก็เพิ่งมาจะรู้จักกับผมเห็นไหมครับมาแล้วเปลี่ยนความรู้ความคิดเพราะว่าคนเราคิดแตกต่างมันต้องแชร์ได้ต้องรับแชร์ผมไม่เฉือนใครนะให้ดูผมไม่เคยเตะตัดขาใครไม่เฉือนใครถ้ารับไม่ได้ผมก็จะเริ่มชะลอคำพูดลงไปเริ่มเอียงตัวให้เริ่มหันหลังให้ดีไม่ดีแกล้งทำของตกก้มเก็บแล้วเดี๋ยวนี้เลยอธิบายใช่ไหมความว่าอะไรใช่แล้วเขาเรียกว่าวิธีที่จะไม่คุยไม่ให้ความรู้ก็ต้องใช้วิธีนี้เพียงเรากำลังนั่งคุยตรงนี้เนาะหันหน้าใส่กันเนาะฟังให้ดีนะถ้าใครรับไม่ได้หรือไม่พอใจผมก็เริ่มหันข้างให้แล้วหันหลังให้แล้วแกล้งทำของตกแล้วก้มเก็บแล้วเดี๋ยวนี้เลยหมายความว่าอะไรครับหนีไงหนีจากตรงนี้ไม่ใช่ใช่ยื่นก้นให้เลยคือยื่นก้นให้เลยผมเรียบร้อยแล้วกองก้นให้เลยโอเคไหมหมายความว่าไม่รู้อาจจะก้นเนี่ยเธอไอ้จันน้องเนี่ยก็จะรับไม่ได้เข้าใจไหมครับนี่คือตัดยอดให้เลยแล้วครับไม่ต้องคิดโอเคไหมก็แปลว่าไม่ต้องคุยกันอีกเพราะว่าเดินหนีแล้วก็ผู้ที่ไม่รับรับไม่ได้คนรับได้ก็คือคนแชร์คนแชร์ก็เป็นผู้ที่ตั้งรับมันก็มีผู้รับกับผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้ให้ถ้าคุณเป็นผู้ให้ผมก็นั่งรับอย่างเดียวรับฟังคิดตามสรุปได้ตามภูมิปัญญาเราไม่ใช่รอสวนหมายถึงว่าพออาจารย์บอกมาเราฟังแล้วเกิดเราฟังเราไม่เข้าใจเราถามเก็บไว้ก่อนได้ค่อยถามตอนสุดท้ายได้จะบอกเอาไว้จังหวะจังหวะทางนี้หยุดพวกก่อนขอเวลานอกครับถามเพื่อต่อยอดไม่ใช่ต่อยอดดิเพื่อให้ความรู้ก็ต่อยอดทุนนั่นแหละแต่ไหมล่ะก็มาต่อยอดกับหมายความใช่ครับถามเพื่อต่อยอดเพราะคนที่เขาพูดเขาตอบเขาพร้อมจะตอบอยู่แล้วเขาตั้งตนมาเพื่อการตอบอยู่แล้วก็ไม่ตัดคนถามอยู่แล้วชัดเจน เอาถ้ารู้จักลุงเอาเจ้งมานั่งฟังตุลาคมเนี่ยตรงกับวันที่7วันอาทิตย์ที่7จะบรรยายให้ฟังพวกนี้เรื่องพิญโยมพิญญาเนี่ยดังนั้นตีลังกาเล่าให้ฟังด้วยก็มีที่นี่ที่เดียวแหละครับไม่ได้หายไปไหนไม่รู้ว่าอาจารย์มีที่พิญญาก็นี่แหละอาหารมีให้กินฟรีจะพาพี่สาวมาอาหารมีให้กินฟรีห้องในห้องแอร์ไม่ต้องไปพูดเลยรับอนุมัติการมาหรือเปล่าหรือใครก็ได้ผมไม่เคยอ้างถึงอะไร
แต่เราทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นครับไม่มีใครอนุมัติหลายคนคิดว่ามีอนุมัติมาจากเบื้องบนผมไม่สนบนตรงไหนบอกจะไปเยี่ยมสายให้หมดเนี่ยไปนู่นมันหมดยุคแล้วครับตอนนั้นหมดยุคคำนั้นแล้วนะไม่ต้องอ้างเอาอะไรแล้วครับเอาตัวเราเป็นตัวตั้งอ้างเอานู่นนี่นั่นไม่จบไม่มีทางจบได้ครับเอาตัวเราเรามีอะไรบ้างกายใจจิตรับได้ไหมครับสามคำนี้ร่างกายของเราใจของเราคือความนึกความคิดของเรานี่แหละจิตก็อย่างหนึ่งจิตยังไม่ต้องพูดถึงมันพูดปุ๊บผิดทันทีเนี่ยผิดมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วกำหนดจิตอธิษฐานจิตทำจิตให้นิ่งผิดหมดไม่มีเหลือมันผิดกันมาหลายร้อยคนแล้วมันจะไม่ได้อะไรกันบ้านเมืองคนละบ้านเมืองเราจึงได้แตกความรู้ความคิดคนเข้าถึงมันไม่มีโอเคไหมถามเป็นความรู้นี่คือศาสตร์ศิลป์หรือมันเป็นอะไรมันเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์แปลว่าอะไรพุทธศาสตร์คือเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกศาสตร์พระเจ้าให้ไว้ชาวโลกเห็นไหมไม่มีคำว่าศิลป์ก็มายุ่งเกี่ยวเลยศิลปะคือการเทคนิคการถ่ายทอดการถ่ายเทให้คือศิลปะโดยการผ่านภาษาอากับกิริยาคือศิลปะชัดเจนครับไม่น่าจะมีมากไปกว่านี้หรือมีมากกว่านี้ก็ได้มันจะเป็นขี้ฝอยนะจ๊ะเนี่ยถ้าหากก็อยู่ในระดับพวกกัน 3-4 คำเป็นโทท็อปมันก็ไม่น่าจะมีมากไปกว่านี้คนที่เข้าใจเรื่องนี้อ้างถึง 1. ต้องเข้าใจกฎพระไตรลักษณ์เข้าใจระวันเข้าถึง2ต้องเข้าใจภาษาศาสนาคืออิทัปปัจจยตาแปลว่าของ2สิ่งอยู่ที่เดียวกันนะเข้าใจเรื่องของรูปกับนามเข้าใจเรื่องสสารกับพลังงานของผมพลังงานก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่ของผมแหละครับภาษาใหม่ครับภาษาผมภาษาใหม่ของเก่าแค่อ้างถึงเอามาช่างเองไม่ได้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่เรารับรู้ได้แน่นอนครับตัวเราใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนและใครล่ะเป็นคนที่รับรู้ตรงนี้ได้ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งผมสูบบุหรี่ผมไม่เป็นไรสูบบุหรี่เนี้ยมีกลิ่นเหม็นไหมใครเคยเจอบุหรี่สังเกตเหม็นแค่ในเพียงใดเอามีกลิ่นเหม็นเหมือนชาวบ้านชาวโลกไหมเอารู้ได้โดยจมูกจะดื้อเงี้ยถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าเออมันไม่เหม็นหรือมันจะเหม็นแต่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นโอ้โหมันฉุนเลยเงี้ยนี่ไม่ใช่ไม่เหม็นแต่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่กลิ่นบุหรี่มันต้องเป็นแบบอันนี้มันไม่เหมือนกลิ่นบุหรี่นี่นะที่ความรู้สึกเราได้นะตอนนี้ครับคนเนี่ยนั้นต้องอยู่ที่ตัวท่านจะต้องเป็นผู้ที่รับคือผู้ที่รับเป็นผู้ที่ได้มันไม่ใช่ผมท่านต่างหากที่เป็นผู้ที่วินิจฉัยเองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อนะโยมเราต้องพิสูจน์เองใช่ไหมนะบุญพอฐานบุญมากพอก็จะเข้าใจง่ายเข้าใจก็มีความสุขงห้ามเชื่ออย่าเชื่อคนเกิดก่อนห้ามเชื่ออย่าเชื่อครูบาอาจารย์ห้ามเชื่ออย่าเชื่อตำรา
ห้ามเชื่ออย่าเชื่อหลักเหตุผลด้วยตรรกะที่เขาว่ากันห้ามเชื่อหลักเสื้อพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะไม่ให้เชื่อแต่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเราของตัวเราเองทั้งหมดหมดอัตตาตนนั่นครับจะเกิดความเข้ามาขึ้นขึ้นมาทำให้ได้ครับไม่ใช่ได้แต่ภาษาเอาแต่ภาษาเข้ามาสุดท้ายก็ภาษาก็เป็นตัวกั้นเกิดการทะเลาะกันย้อนแย้งกันสิ่งที่พูดนี้มันเกินกว่าภาษานั้นต้องใช้ความรู้สึกทั้งเองพลังงานมีแต่ไม่เห็นรู้ได้ด้วยความรู้สึกคือประสาททั้ง5นี่เองเท่านั้นสิ้นสุดตายแล้วเท่านั้นครับครับชัดเจนนี่แหละคือความไม่เหมือนใครในการสื่อสารเล่าให้ฟังนาทีนี้ความหมายเขาก็ตั้งข้อสังเกตคนที่คิดจะพูดชนิดมีความสามารถอะไรคำถามมีว่าท่านทั้งหลายรู้จักกับผมได้ยังไงอย่างไรครับต้องมาจากตรงนั้นมีใครบอกมาไหมสื่อสารมีไหมต้องตรงนั้นอีกทีนึงเพราะผมไม่เคยโฆษณาอะไรมีแต่ห้ามเชื่อต้องถามครับมีแต่ห้ามเชื่ออย่าเชื่อนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีด้วยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ใครก็ตามที่อยู่ก็จัดนะไม่เชื่อไม่โง่แปลว่าเดินหนีเลยก็ไม่เชื่อแล้วนี่ฟังมันทำแมวทำไมก็มันไม่เชื่อแล้วนี่เดินไปเลยระวังให้ดีนะระวังโง่หลักดานนะโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่อยู่ตรงไหนทีเนี้ยไม่มีทางออกเลยครับไม่รู้คนที่เชื่อลุงหอก็โง่ไม่เชื่อลุงหอก็โง่ลุงหอไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อแต่ลุงหอเกิดมาเพื่อให้เข้าใจนั้นต้องแชร์กันด้วยภาษาด้วยประสบการณ์ตรงแต่ละท่านมาแชร์กันท่านเก็บเท่าไหร่ไม่รู้เรียนมาเท่าไหร่ไม่รู้ฟังมาเท่าไหร่ไม่รู้อ่านมาเท่าไหร่ไม่รู้ผมรู้ผมแน่นอนในส่วนตัวผมส่วนนั้นแต่เวลานี้สิ่งนั้นที่เคยรู้มาเอามาใช้ไม่ได้เลยมันเป็นองค์ความเชื่อมาทั้งหมดเชื่อเขาฉันฟังเขาเล่ามาก็เชื่อเขาอ่านหนังสือที่เขาเขียนก็เชื่อเขาครับมาถึงยุคสมัยนี้เป็นยุคของความเข้าใจไว้ด้วยครับเข้าใจไว้ด้วยและเข้าใจนี่มันเหนือกว่าทุกอย่างความเข้าใจมันสามารถทำได้หลายอย่างทุกๆอย่างซ้ำไปเช่นทำเครื่องบินก็อาศัยความเข้าใจรถยนต์เป็นช่างก็อาศัยความเข้าใจตัดเสื้อผ้าพรใส่ตัวเองก็อาศัยความเข้าใจทำไปตามความเข้าใจมันก็ออกมาเป็นรูปร่างแต่สิ่งที่ผมหมดมีอยู่มันเกินความเข้าใจคือเรื่องจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียว จิตเป็นได้แค่ภาษาส่วนตัวกั้นภาษาในส่วนนี้มันต้องเลยภาษาไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ยุคสมัยก่อนพระเจ้าสั่งสอนสิ่งที่พระองค์มีอยู่ก็ผ่านภาษาคงไม่ผ่านตำรามั้งตำราคือพระไตรปิฎกนะต้องบอกว่ามีที่หลังเมื่อ300ปี500ปีผ่านไปแล้วนึงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการฟังทำจากพระพุทธเจ้านี่บางทีแค่ประโยชน์สมประโยชน์ก็เก็ตอินทูแล้วจะเข้าใจง่ายเพราะพระองค์มีพลังโดยเฉพาะมีศักยภาพโดยเฉพาะแล้วเกิดมาเพื่อการที่บอกมนุษย์และสัตว์เทวดาทุกตัวด้วยมันต่างมันเยอะเนาะถ้าถามผมว่านาทีนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนผมบอกอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ผมเรียกว่าซูเปอร์บีอิงอยู่มาอยู่รูปของพระธรรมธรรมชาติพระธรรมธรรมชาติไม่ใช่พระธรรมแต่พระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติไม่ใช่พระธรรมครับแต่พระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติครับอธิบายอากาศเป็นธรรมชาติใช่ไหมอธิบายฟังอากาศเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับถ้าทำซ่อนอยู่ในอากาศ
ซ่อนเริ่มต้นมองเห็นไหมครับอากาศมีจะไม่เห็นถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็มองเห็นหน้าอากาศก่อนตราบใดที่ยังมองไม่เห็นอากาศพูดคุยกันก็เอาแค่รู้เตรียมตัวให้เข้าใจวันข้างหน้าจะเห็นเองครับอย่าเพิ่งสกัดตัวเองครับเพราะอากาศมีจริงๆแต่มันไม่เห็นพลังงานลึกกว่านี้อีกทีนึงเห็นอะตอมเห็นโมเลกุลของอากาศใช้ได้ครับถ้าพวกเขาเนี่ยแปลว่าใช้ได้เห็นทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนด้วยนั่นคือตัวแทนกฎพระไตรลักษณ์เหรอครับสามคำนี่แหละครับอากาศก็คือเดี๋ยวก่อนนะจานอย่างเราเดินมาเราสัมผัสได้ถึงลมนี่คืออากาศฟังให้ดีนะลมคืออากาศเคลื่อนที่อะไรเป็นต้นเหตุทำให้อากาศเคลื่อนที่ขยายตัวความร้อนเป็นธาตุไฟยังโง่อยู่อากาศเย็นๆถ้าเย็นนะฮะทำให้อากาศแข็งตัวถ้าร้อนอากาศจะขยายตัวเย็นแข็งร้อนขยายครับอากาศจะแข็งตัวเช่นขั้วโลกเหนือหิมะภูเขาน้ำแข็งนั่นแหละครับเพราะมันเย็นอากาศก็เลยแข็งตัวซะแต่ถ้ามีความร้อนปุ๊บอากาศก็สลายโลกร้อนนั่นแหละครับอากาศความร้อนก็สลายไปเรื่อยคือมองเห็นอากาศใช่ไหมครับครับมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นลายตาเป็นอะไรแล้วก็เป็นโล่งถ้าผมบอกว่าผมมองเห็นอากาศจะไม่อะไรหรอกมันขยะรอบตัวเราอยู่ในรอบตัวเราทั้งหมดครับเมื่อกี้ได้ยินครับว่าอาหารมื้อแรกก็คืออากาศเมื่อกี้เนี่ยออกมาจากท้องแม่กินนมอากาศก่อนครับอากาศงั้นอากาศสำคัญที่สุดของชีวิตชีวิตเกิดมาแล้วอยู่ในท้องชีวิตจะเมื่อต่อไปก็ต้องใช้อากาศต่อเนื่องโอเคไหมครับมองให้ออกในตรงนี้ให้ได้นั้นอากาศจึงมีบทบาทมากเลยนะทุกวันนี้อากาศเป็นพิษโอ้ไหมสิ่งเราเป็นพิษมลภาวะสูงเหลือเกินอยู่ไหนก็เจอแต่มลภาวะไม่ดีหนีออกไหมครับหนีไม่ออกเนาะงั้นต้องปรับตัวอย่างเดียววิธีการปรับตัวก็เนี่ยมาอาศัยศักยภาพของลุงออกในการบอกเล่าก็สิทธิ์เพื่อให้มีการปรับตัวร่างกายจะได้แข็งแรงเหมือนผมอย่างนี้เป็นต้น74ปีแล้วผมไม่เคยเป็นอะไรโอ้ย74แล้วไม่เคยเป็นอะไรครับนี่เคยปวดหัวไม่เคยตัวร้อนโอ้ตัวร้อนเป็นไปโรงพยาบาลกี่ครั้งมีจะไปชี้ใส่นะไปชี้ไปเยี่ยวใส่หลายกองแล้วโรงพยาบาลเนี่ยจริงผมจะไปทำไมอ่ะแสดงว่าอาจารย์ศึกษาเรื่องด้านนี้มานานนมมากมันมีอยู่ในตัวพูดหลายครั้งอยู่ในตัวผมไม่ต้องศึกษาเพราะมีในตัวผมอ่ะใครจะเสียงยอดยังยิ่งพูดอย่างนี้ผมยิ่งงงตัวแบบมีอยู่ในตัวแล้วศึกษามาจากแสดงว่าทุกคนก็ต้องมีมีทุกคนบอกแล้วไงมาจากชาติที่แล้วมาจากชาติที่แล้วด้วยแน่นอนครับข้ามภพชาติมานับไม่ถ้วนถูกต้องครับตรงนี้ชัดเจนที่สุดรู้ได้ไงคนได้ฌานจะรู้ตรงนี้จะไปรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณยันอย่างรู้ถอยหลังอดีตถึงความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธไม่มีมรรคมรรคมีแต่คนอื่นเขาพูดกันลุงหมอไม่เคยพูดเรื่องมรรคมีแปดข้อองค์แปดไม่ครับเสียเวลาผมไม่พูดเรื่องนั้นเรื่องนั้นคือฟังให้ดีนะครับมรรคมีแปดข้อฟังให้ดีนะครับมันเป็นคำพูดของพระอรหันต์หนึ่งสัมมาทิฏฐิสุดท้ายสมาธิตรงกลางหกข้อมีอะไรบ้างไม่รู้ไม่ได้จำตำรามีตัวนี้ที่เขียนมาช้าตำราตำรายตรงนี้ที่เขียนไม่เคยง่ายมาช้า
นั้นเอามาใช้ทำไมใครก็รู้ตำรานั้นรู้ตำราก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงไม่ต้องใช้ตำรายกเว้นลุงหมอเขียนตำราให้อ่านพวกนี้ผมถือทิ้งหมดแต่เขียนตำราให้อ่านด้วยภาษาพ่อคุณนี่แหละง่ายด้วยไม่ต้องไปยาวมีอยู่หกข้อหกหัวข้อหนึ่งอิทัปปัจจยตาสองกฎพระไตรลักษณ์สามปฏิจจสมุปบาทสี่ขันห้าห้าสิบสามสี่หกความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธเจ็ดอย่างนึกก่อนหกหัวข้อพอแล้วมั้งเฮ้ยอะไรนะขันห้าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งบรรลุหมดเอาหัวข้อเดียวกำลังลดข้อที่สี่ข้อที่หกหนึ่งสองสามหัวข้อที่ห้าอะไรนะเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้แล้วเอาใหม่ลำเลียงใหม่ฟังลำเลียงใหม่ฟังลำเลียงใหม่หนึ่งเอาตัวหลักนะคือปฏิจจสมุปบาทปฏิปะปฏิจัตปฏินี่หัวข้อนตัวนี้เป็นรากเหง้าของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดแสนกว่าจักรวาลมาจากตรงนี้นะสองความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธจึงจะรู้เหล่านี้ได้ต้องผ่านถนนสามสายเนี่ยสามกฎพระไตรลักษณ์สี่อิทัปปัจจยตาห้าสติปัฏฐานสี่หกปัจจานสี่ครับหกขันห้าเจ็ดเลยไม่รู้เสียงเว้นหกข้อข้อใดข้อหนึ่งถึงหมดถ้าทำได้เอาข้อไหนก็ได้ตีกับพระเจ้าแรกแตกก็ใช้ได้เอาข้อไหนเอาสัญญาณสิครับขันห้าก็คือตัวท่านนั่นแหละครับรูปปัจจานสัญญาสังขารวิญญาณนั่นนี่ตัวเราพระพยาบอกขอที่การพิจารณาครับที่หมอเนาะเจอไหมพัชย่อยเจอหรือว่าตอนนี้แบบว่า